ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Soundเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะและแน่นอนเลยค่ะทุกสัปดาห์มินก็จะมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจหรือว่าเครื่องเสียงใหม่ๆมาแนะนำกันนะคะแล้ววันนี้มินก็มากับคุณพลวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณพลวัฒน์ก็มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาแนะนำเราเหมือนเช่นเคยเลยวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างคะท่านวันนี้ก็จะมีระบบเสียงของรถอันผ่านใหม่นะครับซึ่งได้ติดตั้งระบบเสียงแบบเป็นชุดสมบูรณ์แบบชุดหนึ่งนะครับก็ได้ติดตั้งเครื่องเล่นนะครับจอ Alpine ขนาด9นิ้วนะครับพิเศษสุดๆเลย9นิ้วปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วครับเพราะว่าตัวนี้พิเศษที่ว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อกับรองรับกับรถวีลไฟโดยเฉพาะนะครับคือขอบหน้ากากแล้วก็ในบริเวณตำแหน่งแอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นบิลอินที่เป็นระบบปลั๊กแอนด์เพย์มาสวมแทนได้พอดีเลยนะครับครับแล้วก็ในตัวเขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดูภาพแล้วก็เล่นการเชื่อมต่อพวกสมาร์ทโฟนคือมีช่องรองรับ HDMI นะครับแล้วก็สามารถนำความบันเทิงจากมือถือเนี่ยก็ไปเล่นในจอได้นะครับแล้วก็มี GPS นำทางในตัวด้วยครับและนอกจากจอด้านหน้ายังมีจอด้านบนด้วยครับก็จะมีจอเพดานครับจอเพดานก็เป็นขนาด10นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับตรงรุ่นเช่นกันนะครับก็โดยขอบต่างๆโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นแบบบางนะครับคือเจาะฝังเรียบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเพิ่มนะคะไม่ได้มากับรถใช่ครับมันจะดูแล้วเหมือนออริจินอลจากโรงงานนะครับแล้วก็จุดดีจุดหนึ่งก็ตัวนี้จะมีระบบกรองอากาศในตัวด้วยนะครับในช่วงด้านหน้านี้นะครับจะเป็นพลาสมาคัตเตอร์นะครับที่ฝังอยู่ในตัวจอเลยนะครับก็ทำให้อากาศในรถดีขึ้นด้วยนะครับค่ะนอกจากเรื่องของจอแล้วนะคะยังมีในส่วนของเสียงครับระบบเสียงคันนี้เป็นยังไงคะก็ระบบเสียงคันนี้ก็จัดเป็นระบบชุดอัปเกรดนะครับก็ได้ติดตั้งนะครับลำโพงกลางแหลมของปริซึมเข้าไปบริเวณที่ช่องเดิมของรถนะครับบริเวณประตูหน้าแล้วก็ประตูด้านกลางนะครับสำหรับในเรื่องของซับวูฟเฟอร์นะครับก็ได้ใช้ซับนะครับที่เป็นทรงกลมนะครับติดตั้งไว้บริเวณด้านท้ายรถนะครับอยู่ในช่องเก็บสัมภาระนะครับก็ให้เสียงกลางที่โปร่งใสนะครับแล้วก็เบสนุ่มนวลฟังสบายๆนะครับและสำหรับคันนี้นะคะนอกจากเรื่องของภาพแล้วเรื่องของเสียงแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือระบบของกล้องคันนี้มีกล้องทั้งหมด360องศาเลยดูได้รอบคันใช่ครับเป็นยังไงคะคันนี้คันนี้ก็สะดวกสบายมากในเรื่องของการขับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าติดตั้งกล้องไปถึง4ตัวนะครับจุดไหนบ้างคะก็มีที่กระจังหน้ารถนะครับแล้วก็ที่กระจกมองหลังซ้ายขวานะครับส่องไปบริเวณรอบข้างของรถนะครับแล้วก็บริเวณท้ายรถนะครับเวลาเราเลี้ยวรถเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะครับก็จะเห็นรอบคันเลยนะฮะบริเวณพื้นนะครับเป็นวงกว้างตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งกีดขวางหรืออะไรที่อยู่ในด้านต่ำที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตัวกล้องนี่จะจับแล้วก็โชว์ขึ้นบนจอเลยนะครับก็จะคิดว่าช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากทีเดียวนะครับในการใช้งานเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับค่ะครับก็ได้ทั้งความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเลขหนึ่งสิ่งนี่มีระบบกรองอากาศด้วยกรองอากาศด้วยครับโอ้โหเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะคะไปไกลมากแล้วผู้ชมท่านไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพลวัฒน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound